วัตถุประสงค์ของการละหมาดเนี่ยเราละหมาดไปเพื่ออะไรเนี่ยทำทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มาถามถึงเรื่องของการละหมาดว่าวัตถุประสงค์ของการละหมาดทำเพื่ออะไรทำเพื่อสิ่งนี้ครับอันแรกเลยเพื่อยืนยันความศรัทธาที่บ่าวมีต่อพระผู้เป็นเจ้าคนเราเนี่ยยอมกราบไหว้แม้กระทั่งสัตว์ที่มันออกลูกออกหลานมาที่คนพิการเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณให้โทษได้จึงยอมเอาเกียรติยศสูงสุดของตัวเองเนี่ยก้มสโลระสิโลราบและลงกราบการได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดไว้นะครับการละหมาดเนี่ยคือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นความศรัทธาที่มีระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าอันที่สองเพื่อแสดงถึงความกตัญญูการละหมาดคือการขอบคุณพระเจ้าถ้าจะถามว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราบ้างทุกคนรู้เหมือนกันนะครับว่าเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยถ้าหากจะวิเคราะห์วันนี้การดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพียงแค่คิดค่าอากาศหายใจที่เราต้องสร้างมันเองเสียเงินทำอากาศมาเขาบอกว่าในหนึ่งวันมนุษย์ต้องใช้เงินประมาณ 500,000 บาทเพื่อผลิตอากาศหายใจเองในแต่ละวันแต่ทุกวันนี้มีใครเคยส่งบินมาเก็บตังค์เราบ้างไหมครับค่าอากาศหายใจไม่มีหายใจกันอย่างสบายนะถ้าอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้ว่าใครละหมาดไม่ขาดใครละหมาดใครละหมาดขาดละหมาดหรือละหมาดไม่ครบจะหายใจไม่ออกเนี่ยผมว่ามุสลิมเนี่ยตายกันเยอะเลยอ่ะเพราะว่าที่คนที่ไม่ละหมาดก็มีอีกเยอะด้วยแต่อัลลอฮ์ไม่เคยทำโทษหรือไม่เคยตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงให้อยู่แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้แสดงการขอบคุณก็ตามแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับการละหมาดคือการแสดงการรำลึกถึงอัลลอฮ์และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ผมบอกแล้วว่าในอิสลามเนี่ยระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่มีสิ่งกั้นและพระเจ้ารู้พระเจ้ารอตอบรับคำขอพรขอดุอาจากเราเสมอนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติยับยั้งตัวเองจากความชั่วคนเราเนี่ยถ้าต้องทำความดีบ่อยๆเดี๋ยวก็ละหมาดเวลาที่จะไปทำความชั่วเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะว่าไอ้การละหมาดเนี่ยมันยับยั้งมันไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ทำดีแล้วก็ทำชั่วไปพร้อมๆกันเดี๋ยวละหมาดเสร็จเดี๋ยวไปเล่นหวยแล้วกลับมาละหมาดแล้วไปดื่มเหล้ามันไม่มีหรอกยิ่งเราอยู่ใกล้กับเรื่องของการละหมาดมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ค่อยๆห่างจากชีวิตเราไปโดยสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วการละหมาดเนี่ยมีวัตถุประสงค์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นการแสดงการขอบคุณเป็นการรำลึกถึงกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผลดีจากการละหมาดมันเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เอง